สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเว็บไซต์ clinic.co.th นะครับผมในคลิปนี้จะเป็นการอธิบายการตั้งค่าปรินเตอร์ของ Windows 10นะครับคลิปก่อนหน้ามันจะเป็นของ Windows 7นะครับผมแต่อันนี้เราจะมาพูดถึงของ Windows 10การตั้งค่าจะต่างกันนิดหน่อยอันดับแรกเลยเราก็คลิกที่แว่นขยายนะครับผมแล้วก็เซิร์ชคำว่าปรินเตอร์ไปเลยให้เราเลือก Printer and Scanner นะครับผมตรงนี้พอเลือก Printer and Scanner มันก็จะเปิดหน้าต่างการตั้งค่าเราก็เลือก Printer ตัวที่เราต้องการนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นของ Epson นะครับเป็น Printer ดอทหัวเข็มพอเลือก Printer ได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ที่ผมเลือกไว้จะเป็นแค่ตัวอย่างนะครับพอเลือก Printer ได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาคลิกที่Printer Server Property ทางฝั่งขวานี่นะครับ Print Server Property กดเลือกเข้ามาก็จะเปิดหน้าต่างเล็กๆนี้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็คือ Create Form ตั้งชื่อแล้วก็ติ๊ก Unit เป็น Metric นะครับผมเป็นหน่วยเป็น Metric ถ้าเป็นขนาดกระดาษขนาด 9x5.5 นิ้วจากซ้ายไปขวาจะเป็น 21.5 เซนติเมตรนะครับส่วนความห่างขอบด้านซ้ายทั้งขวาเราใส่เป็น0ทั้งหมดโอเคอันนี้แนวนอนเป็น 21.5 เซนติเมตรส่วนความสูงของกระดาษขนาด 9x5.5 ความสูงจะเป็น 13.95อาจจะปรับเป็น 13.96 หรือ 13.94 นะครับแล้วแต่เครื่องปรินเตอร์ของแต่ละคนด้วยนะครับพอเสร็จแล้วสารละเอียดเสร็จหมดแล้วเราก็กดเซฟฟอร์มได้เลยนะครับขนาดที่เราเซตไว้เมื่อสักครู่นี้ก็จะไปอยู่ในเมนูของเครื่องปรินเตอร์เครื่องนั้นนะครับ